วันนี้เราอยู่กับร้าน JS Pro นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Toyota CHR นะครับคันนี้นะฮะเข้ามาติดตั้งเป็นของแต่งอุปกรณ์เสริมกับทางร้านนะครับก็จะมีในส่วนของฝาใสนะครับนี่ตัวนี้จะช่วยในส่วนของการเซ็นเซอร์ของ Toyota นะครับที่ทำงานติดเร็วนะครับให้มันติดเฉพาะในที่มืดจริงๆเท่านั้นเช่นอุโมงค์ห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น USB Fast Charge นะครับไฟออกเป็น 3.0 นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับฝาท้ายไฟฟ้าจะมีสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าจะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรากดปิดไฟหลีนะครับแล้วก็กดเปิดฝาท้ายนี่นะครับสามารถสั่งได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดนะฮะนี่เป็นโชคไฟฟ้านะครับการติดตั้งของทางร้านนะครับนี่ก็จะมีการเก็บติดตั้งอุปกรณ์นะครับสายไฟเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีสวิตช์กดปิดเปิดตรงนี้นะฮะที่ด้านหลังนะครับของเดิมนะครับเรากดปิดนะฮะพร้อมเทสระบบกันหนีบให้ดูนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถสั่งปิดได้ด้วยรีโมทครับไม่มีการแก้ไขอุปกรณ์เดิมของรถนะฮะกดสั่งปิดได้เลยแบบนี้นะครับระบบนะฮะเป็นระบบกรดูดบนเวลาปิดจะนิ่มเงียบมากๆนะครับแล้วก็กดเปิดได้ที่ฝาท้ายเดิมของรถครับนะฮะและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้กับระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะฮะสามารถสั่งได้ตั้งแต่ปิดเตะเปิดเดี๋ยวเราเตะปิดโชว์นะครับฝาท้ายฟ้าจะปิดลงมานะครับแบบนี้นะฮะหากใครนะครับสนใจนะครับอุปกรณ์ฝาท้ายฟ้าของแต่งนะครับ CHR หรือว่าจะเป็น Toyota Majesty ก็ได้นะครับหรือว่าอยากได้สินค้าอะไรสามารถติดต่อได้เรามีครบวงจรนะครับฟิล์มกองแสงกล้องติดรถยนต์นะฮะลำโพงเครื่องเสียงนะครับฝาท้ายไฟฟ้าสามารถติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ